นะสวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราพูดถึง image based lighting ใช่ไหมฮะที่เป็นการเรนเดอร์เอาแสงมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับใส่ลงมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงทั่วปกติทั่วไปนะครับทั้งหลายนี่ไม่ต้องใช้เลยนะครับใช้แสงสิ่งแวดล้อมตัวนี้แต่ถามว่ามันมีข้อจำกัดไหมนะฮะคำตอบคือมันมีข้อจำกัดครับคือไอแสง image based lighting เนี้ยฮะโอเคเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าจุดกำเนิดแสงมันเยอะมากนะฮะขึ้นอยู่กับภาพนั้นๆมันมีแบบสีขาวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดกำเนิดแสงได้หมดเลยนะครับก็เป็นแสง environment แสงสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับได้โอ้หลายร้อยจุดเยอะกว่านั้นเยอะนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือถ้าสมมุติว่าไอ้วงกลมพวกเนี้ยมันเดินทางเข้าไปในตรงนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะยังได้แสงสิ่งแวดล้อมอยู่ครับซึ่งมันไม่ควรได้นะครับมันไม่ควรมีแสงสิ่งแวดล้อมพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆฉากเนี้ยนะฮะมันชื่อว่าฉากคอริดอร์นะฮะคอริดอร์เดโมนะครับซึ่งสามารถหาโหลดได้จากตัวนะครับเซิร์ช Unity เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ Unity Essential นะฮะแล้วก็ไปที่หาดูนะครับมีตัวน่าใช้เยอะแยะเลยนะฮะใครไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วมาดูนะฮะแจ่มทั้งนั้นเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้โผล่มาเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวโคตรแจ่มอยู่เนี่ยนะฮะนะครับตัวเรียลล่าสุดอันนี้นะครับอ๋อนี่ตัวที่เราใช้พูดไปในคลิปก่อนๆ นะครับอยู่นี่อ้าวไปไหนแล้วอันนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้พูดในคลิปก่อนนะฮะแล้วก็ตัวที่จะพูดในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะ corridor lighting นะครับแล้วก็ไอตัว material ต่างๆที่นำมาใช้งานนะครับจะนำมาใช้จากตัวนี้นะครับ shader calibration นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุ material แบบทองแบบ rubber นะฮะอะไรพวกนี้เนี่ยก็เอามาจาก shader calibration นะครับซึ่งมันก็จะมีให้ใช้อยู่เนี่ยฮะพอ import เข้ามาก็จะมีmaterial นะครับซึ่งตัว PBS เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โหมดด้วยกัน metallic กับ specular นะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของ material อีกทีนะฮะเนี่ยครับจะมีให้ใช้ตามนี้เลยนะครับซึ่งค่าแต่ละตัวของ material พวกนี้มันจะมีการเซตค่าความเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ค่า smoothness แตกต่างกันไปนะฮะนะครับซึ่งค่าพวกนี้มันจะเป็นค่าที่ได้มาจากวัตถุจริงๆในโลกครับนะฮะแล้วมันก็จะเป็นค่าที่ฟิกเอาไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเลื่อนอะไรของเราเองนะฮะอยากจะให้มันจำลองว่าเป็นวัสดุหรือ material ประเภทไหนก็เลือกได้เลยนะครับดึงพิฟนะฮะดึง material เนี้ยไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เราก็ดึงมาใช้แล้วนะครับนะฮะก็มี sample 3อันนี้นะครับเรามาใช้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราดึงมันกลับมานะครับย้อนมันกลับมาในที่เดิมนะฮะกลับไปวับเราจะค้นพบว่ามันจะเริ่มทำการคัสเตอร์ลิงใหม่ละนะครับเพราะว่าวัตถุ3ตัวนี้เป็นสแตติกนะครับเป็นสแตติกมันก็จะเริ่มหาอ่านค่าใหม่ทันทีนะฮะปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าไรท์โพรบครับสังเกตว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ว่าชื่อว่า light probe นะครับ light probe เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนอันนี้ขอดีนะฮะให้ดูไว้ก่อนนะครับว่าซีนเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดฉากที่ดีนะครับแบ่งเป็น static object แบ่งอะไรมันชัดเจนนะฮะปุ๊บเขาจะมีตรง lighting นะครับจะมีตรงนี้อยู่นะครับที่ชื่อว่า light probe นะครับเนี่ยซึ่ง light probe แต่ละอันเนี่ยมันมีการ bake ข้าวไว้แล้วนะครับเนี่ยครับ light probe
ไลท์โพฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเอามันจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นคิวขึ้นมานะครับแล้วก็จะดึงภาพนะครับ6ด้านเข้ามาในคิวตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะมีฮอลเวย์ A B C ใช่ไหมครับอันนี้เราอยู่ฮอลเวย์ตัวนี้อยู่หับอยู่ที่หับพอดีนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีเอาสิ่งแวดล้อมนะครับรอบด้านตรงเนี้ยโปรเจกต์เข้ามานะครับเป็นตัวภาพ360องศานะครับใส่ลงมาลักษณะนี้นะฮะนี่คือตัว Reflection Probe นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้อง Disable มันให้หมดเลยจริงๆก็ไม่ทั้งหมดก็ได้นะเอาแค่ตัวหับก็พออ่ะเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนาะอันนี้ขอซ่อนไว้แล้วกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพอไม่มี reflection probe มันไปเอาภาพอะไรมา reflect ครับมันไปเอาภาพสิ่งแวดล้อมฮะ IBL มาทำการ reflection นะฮะมีการสะท้อนลงมานะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นบางทีว่าเอาแล้วจากฉาก outdoor เข้ามา indoor จะทำยังไงนะฮะเพราะว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะเปลี่ยนมาสะท้อนภาพ indoor หรือเปล่านะฮะลักษณะนั้นนะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงพอผมเอาไอตัว reflection probe หายไปหมดเลยเนี่ยจากพื้นที่มันสามารถสะท้อนอะไรขึ้นมาได้ตรงนี้หายหมดแล้วนะฮะไม่มีการสะท้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับความสวยงามลดลงไหมนะฮะก็อย่างน้อยทางด้านการสะท้อนมันก็ลดลงนะครับแต่ในด้านของด้าน GI อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังอยู่นะครับแล้วการเซต GI อะไรต่างๆของมันเนี่ยก็เป็นค่าพื้นฐานนะฮะ2 texel per unit นะครับเพราะว่าอยู่ใน indoor scene นะฮะเนี่ยครับใช้เป็นแค่เรียลไทม์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ resolution เป็นแบบ default medium นะฮะก็ประมาณสัก1คลัสเตอร์นะครับต่อ texel นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าอันนี้คลัสเตอร์ที่มันแบ่งออกมานะครับฉากนี้ถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยแล้วกันนะฮะว่าฉากพวกนี้มันก็น่าสนใจเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่รู้กันมันจะคลัสเตอร์เฉพาะวัตถุที่เป็น static นะครับไอ้วงกลม2ตัวเนี่ยตรงด้านข้างที่มันหายตัวไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็น static เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้คลัสเตอร์นะครับเนี่ยฮะก็ละเอียดถือว่าละเอียดอยู่นะครับเนี่ยคลัสเตอร์มาเลยนะฮะก็พร้อมที่จะกระจายแสงต่อไปเรื่อยๆนะครับนะสวยงามตัววงกลมนี้ก็โดนคลัสเตอร์ออกมาเหมือนกันนะครับเป็นแบบรูปแบบนี้นะฮะซึ่งตัว shadingมันเนี่ยนะครับตัวฉากมันก็แบ่งออกมาก็สมส่วนนะฮะฉากถือว่าใช้ได้นะครับแบ่งออกมาดีมากเลยนะฮะเนี่ยดูมันไม่คือแบ่งออกมาดีคืออะไรมันไม่ดิสทอร์ตนะครับมันไม่เพี้ยนอ่ะเนี่ยตัวเช็คมาพวกนี้มันคือมันไม่เพี้ยนเลยนะครับเพราะว่าฉากมันเป็นเพลนอย่างนี้เนาะเป็นเพลนอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะแล้วลองดูการกระจายแสงของมันหน่อยนะครับสังเกตว่าการกระจายแสงของมันเนี่ยมันก็จะกระจายออกมาจากตัวพวกพอยต์ไลน์นะครับมันจะมีพอยต์ไลน์อยู่เยอะมากตรงนี้นะครับพอยต์ไลน์แล้วก็มีการกระจายออกมาจากตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นอิมิสซีฟหรือเปล่าอิมิสซีฟอยู่นี่นะครับนี่มีอิมิสซีฟนี่อิมิสซีฟอยู่3ตัวนี้แล้วมันก็กระจายแสงออกมานะครับมาโดนเป็นแผ่นพวกนี้กระจายต่อไปอีกทีนะครับเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคอ๋อแล้วมีพวกนี้ด้วยเนี่ยนี่มีพอยต์ไลท์แทรกอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมีพอยต์ไลท์มีอิมิสซีฟตรงนี้นะครับอันนี้คือค่าแสงที่มันเก็บเอาไว้นะครับมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าอยากเริ่มหัดจัดแสงจัดอะไรตรงเนี้ยแนะนำนะครับว่าลองโหลดซีนตัวอย่างของ Unity มาดูนะครับแล้วดูว่ามันเซตติ้งยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจัดในโมบายก็เดี๋ยวลองสวิตช์แพลตฟอร์มไปโมบายดูนะครับแล้วดูว่าผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับกับโจทย์ Real Time GI นะฮะแน่นอนมี Light Probe ด้วยนะฮะอันนี้มีกลับไปที่เชดก่อนเนาะเนี่ยครับคลิกที่วงกลมตัวเนี้ยมีการสร้าง Light Probe ขึ้นมานะครับก็พอตัว Lighting มัน Light Probe นี่ครับในห้องมีการสร้าง Light Probe ขึ้นมานะครับโอเคเลยนะฮะเรียกว่าก็จำนวนพอเพียงนะฮะกระจายไปทั่วทุกห้องหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่เป็นสแตติกทั้งหลายนี่ก็คงเคลื่อนที่กันได้สนุกสนานนะฮะโอเคเนี่ย emissive นี่พวก emissive ทั้งหลายนะครับตรงนี้อยู่ hallway ถ้าเร่งแสง emissive ขึ้นมาก็ได้นะฮะ
มีซีลิ่งกับตรงวอลนะครับเนี่ยฮะฉากก็สว่างขึ้นมาทันที